ธนนท์เตรียมเดินทางมาไทยครั้งที่2เป็นการส่วนตัววันนี้เมื่อวานนี้นะครับ3ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับโอรสคนที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเดินทางมาประเทศไทยนะฮะในวันที่4ธันวาคมนั่นก็คือวันนี้นะครับซึ่งมีการยืนยันว่าเดินทางมาเป็นการส่วนตัวในการมาไทยเป็นครั้งที่2ของท่านอ้นนะฮะก่อนหน้านี้นะครับท่านอ้นได้เดินทางมาไทยครั้งนึงแล้วนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ซึ่งถือว่าเป็นการมาไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีก่อนที่ท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์นะฮะน้องชายเดินทางมาสมทบในวันที่13สิงหาคมก่อนที่ทั้ง2คนนะฮะจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาพร้อมกันในวันที่14สิงหาคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ